ฒนารถไฟและรถไฟฟ้าเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งให้เข้าสู่ระบบรางมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ต้องเผชิญกับปัญหาจราจรติดขัดมายาวนานทำให้การปรับระบบการเดินทางจากถนนสู่รถไฟฟ้ามีความจำเป็นตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณสถานีสนามชัยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีใต้ดินนะครับของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเมืองส่วนต่อขยายนะครับก็ในส่วนของความคืบหน้าของการดำเนินงานในส่วนนี้นะครับขณะนี้เราอยู่ระหว่างการเตรียมทดสอบการเดินรถนะครับหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า trial run นะครับก็เราเริ่มทดสอบมาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ในการทดสอบเนี่ยก็เป็นการทดสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไปทำสถานีด้วยนะครับก็เมื่อเราทดสอบจนมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในการให้บริการแล้วนะครับเราก็มีกำหนดที่จะเปิดให้ประชาชนมาทดลองใช้บริการนะครับก็คาดว่าในช่วงประมาณวันที่12สิงหาคมนะครับก็จะสามารถเปิดให้ประชาชนมาทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเงินส่วนต่อขยายนี้ได้นะครับแล้วก็จะเริ่มให้บริการจริงเนี่ยในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับครับเรื่องของการ trial run นะคะตอนนี้เราดำเนินการไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วคะครับจริงๆการทำ trial run เนี่ยก่อนทำ trial run เรามีการทำการทดสอบระบบรวมที่เราเรียกว่า system integration test ก่อนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่างานระบบต่างๆเนี่ยมีการใช้งานที่สอดคล้องกันนะครับการทำแท้รันเนี่ยก็จะมีขบวนรถนะครับของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินปัจจุบันสายเฉลิมราชมงคลนะครับมาวิ่งในบริเวณพื้นที่ของจุดต่อขยายนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยใช้ช่วงที่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งมีความต้องการขบวนรถในเส้นทางที่เดินรถอยู่ปัจจุบันเนี่ยน้อยนะครับก็จะเอามาวิ่งทดสอบนะครับแล้วก็เพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการให้เจ้าหน้าที่นะครับทดสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสถานีนะครับหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในทางวิ่งรถไฟฟ้าในอุโมงค์นะครับว่าเจ้าหน้าที่จะมีการปฏิบัติการอย่างไรนะครับในการที่จะเข้าไประงับเหตุนะครับไปช่วยเหลือผู้โดยสารครับก็เมื่อเรามั่นใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่ระบบต่างๆเนี่ยนะครับมีการดำเนินการที่สอดรับกันนะครับก็จะเปิดให้ประชาชนมาทดลองใช้อย่างที่ผมกล่าวเรียนไปเมื่อสักครู่ครับเพราะรถไฟฟ้าเป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนที่มีศักยภาพสามารถรองรับการเดินทางของประชากรได้ครั้งละมากๆและปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนารถไฟฟ้าให้ครอบคลุมการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักเช่นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้งเส้นทางจะทำหน้าที่วิ่งเป็นวงกลมเพื่อเชื่อมต่อผู้โดยสารไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆครับในการเปิดเดินรถปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีขบวนรถเพิ่มขึ้น15ขบวนนะครับพร้อมที่จะเปิดให้บริการนะครับปัจจุบันมีขบวนรถที่นำเข้ามาจากประเทศออสเตรียนะครับเข้ามาแล้วอยู่ที่ประมาณ6ขบวนนะครับอยู่ในระหว่างการทดสอบที่เราเรียกว่าเป็นการทดสอบ Dynamic Test นะครับเป็นการทดสอบความพร้อมของขบวนรถนะครับในเรื่องของระบบต่างๆระบบนัดสัญญาณที่เข้าไปติดตั้งนะครับเราก็คาดว่าในช่วงประมาณก่อนวันที่12สิงหาที่เราจะเปิดให้บริการทดสอบเปิดให้ประชาชนมาทดลองใช้รถเนี่ยนะครับก็จะมีขบวนใหม่นะครับมาวิ่งในเส้นทางของสายที่มวลชนต่อขยายนี้ครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับเรายืนอยู่ที่บริเวณชานชาลานะครับที่จะโดยสารรถไฟนะครับเราจะมีประตูกั้นชานชาลานะครับเพื่อป้องกันกรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยอาจจะพลัดตกลงไปในรางรถไฟนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับประตูชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินปัจจุบันอยู่แล้วนะครับก็จะมีการดำเนินการในขณะเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับในรถไฟฟ้าขบวนใหม่นะครับเราจะมีป้ายแสดงตำแหน่งของรถไฟนะครับอยู่ในขบวนรถด้วยจะเป็นป้ายลักษณะที่เป็นป้ายที่เคลื่อนที่นะครับไปพร้อมกับขบวนรถนะครับก็จะเป็นส่วนที่มีการปรับปรุงนะครับ
พื่อให้ข้อมูลกับผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนรถครับสีน้ำเงินของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นค่อนข้างจะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีหางคล้ายๆกับเลข9นะครับซึ่งก็จะเป็นเลขมงคลนะครับของคนไทยเรานะครับก็จะทำให้การเดินทางนะครับในเส้นที่เป็นเซอร์คูลาร์ไลน์เนี่ยนะครับสามารถเดินทางเชื่อมนะครับบนถนนสายหลักนะครับทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าโดยสารนะครับขออนุญาตเรียนว่าเรายังเก็บค่าโดยสารในอัตราเดิมนะครับก็คือเริ่มต้นที่16บาทถึงสูงสุดที่42บาทนะครับจากเดิมที่เรามีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ทั้งสิ้นประมาณ18-19สถานีนะครับจนถึงตะปูนะครับเราเพิ่มอีกประมาณ19สถานีครับรวมเป็น38สถานีนะครับเราก็ยังเก็บค่าโดยสารในอัตราเดิมนะครับก็คือสูงสุดที่ไม่เกิน42บาทนอกจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหัวลำโพงหลัก2ที่จะเปิดทดสอบเดินรถในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วอีกสายหนึ่งซึ่งก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตที่กำลังจะเปิดให้บริการ1สถานีในวันที่12สิงหาคมนี้เช่นกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงห่วงใยปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นจึงมีพระราชดำริในการพัฒนาโครงการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อแก้ปัญหาซึ่งก็มีโครงการเกิดขึ้นมากมายและโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพก็เช่นเดียวกันก็ขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องของศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านได้มอบให้กับส่วนราชการทุกส่วนนะครับนำไปปฏิบัตินะครับก็คือเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับในเรื่องของการความเข้าใจนะครับรฟม.เองก็ได้นำเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของปัญหาของการเดินทางในเขตเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครนะครับหรือจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคที่มีการจราจรหนาแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับนครราชสีมาพิษณุโลกนะครับเรานำเรื่องของความเข้าใจในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาการเดินทางนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีถนนที่ตัดใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองเรานำศาสตร์ตรงนี้นะครับมาพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับเพื่อให้มีการเข้าถึงนะครับการเดินทางของประชาชนนะครับในการเดินทางไปจากด้านที่พักอาศัยไปสู่พื้นที่ธุรกิจนะครับพื้นที่ทำงานนะครับพื้นที่ที่ประชาชนต้องการมาจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็พอเราเข้าถึงในส่วนของการพัฒนาพื้นที่มันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นการพัฒนาด้วยระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นการลดบริโภคน้ำมันการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศลดมลภาวะนะครับยังเป็นการพัฒนาเมืองนะครับโครงการพัฒนาระบบรางทั้งรถไฟฟ้ารถไฟและรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นหลายโครงการเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของคนไทยการกำกับดูแลให้ทุกโครงการมีมาตรฐานทั้งความปลอดภัยความสะดวกสบายและค่าบริการที่เป็นธรรมจึงมีความจำเป็นกรมการขนส่งทางรางจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานของระบบรางทั้งประเทศค่ะครับก็กรมการขนส่งทางรางนะตั้งขึ้นหลักๆเลยก็คือจะเป็นหน่วยเป็นกรมที่กำกับดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงนะครับรวมถึงเกี่ยวกับการเดินรถนะฮะเพราะนั้นกรมรางตั้งขึ้นมาจะได้เป็นหน่วยงานกลางที่จะดูแลระบบของรถไฟฟ้ารถไฟธรรมดารวมถึงรถไฟความเร็วสูงพูดง่ายๆก็คือว่าที่มีรางทั้งหมดนะฮะกรมการขนส่งทางรางก็จะดูก็เน้นในเรื่องของการกำกับดูแลครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับมาตรฐานความปลอดภัยก็มีทั้งเกี่ยวกับเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของรางเรื่องของตัวรถเรื่องของระบบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานหรือกำหนดในการที่จะประกอบกิจการเกี่ยวกับการในเรื่องของรางทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของ
ครงสร้างอัตราค่าโดยสารนะครับว่าค่าโดยสารที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไงครับงานแรกๆที่ทางกรมการขนส่งทางรางจะเข้ามาดูนะฮะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พูดกันเยอะก็เรื่องของอัตราค่าโดยสารนะครับก็เราก็จะมีการตั้งเรียกตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างทางกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลังนะครับว่าเพื่อที่ว่าจะได้มาดูว่าทางภาครัฐนะครับจะมีการช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับเพื่อให้เป็นค่าโดยสารที่เป็นธรรมนะฮะอีกเรื่องที่จะต้องเร่งทำก็คือว่าในเรื่องของความปลอดภัยดูว่ามาตรฐานความปลอดภัยที่ประชาชนเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จริงๆปัจจุบันนะครับรถไฟฟ้าแต่ละระบบเนี่ยก็มีความปลอดภัยมีมาตรฐานเขาอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยๆอาจจะมีการเสียเวลาบ้างนะครับไอ้ทำนองนี้นะฮะอีกเรื่องก็คือจะมาดูของเรื่องของการที่เรียกว่าการกำกับติดตามนะครับว่าปัจจุบันในลักษณะของการดำเนินการอยู่ปัจจุบันรวมถึงในอนาคตที่จะมีการเปิดใช้บริการว่ารูปแบบของการในการกำกับกิจการต่างๆว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของตัวสัญญาที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับก็จะมาดูในเรื่องของความเป็นธรรมนะครับในเรื่องของรูปแบบของการจัดการโดยเฉพาะอย่างเช่นค่าโดยสารที่บอกว่าแพงไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมาช่วยดูตรงนี้ด้วยเช่นต่อไปพอโครงการมันเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยคนจะเดินทางโดยรถไฟฟ้าก็จะไม่ใช่ต่อเดียวละก็จะเดินทางอยู่หลายต่อเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่ต้องเปลี่ยนระบบเปลี่ยนสายนี่นะครับอาจจะต้องคุยกันว่าอาจจะในเรื่องของการค่าแรกเข้าเนี่ยอาจจะต้องไม่ต้องเก็บละอาจจะต้องจ่ายค่าแรกเข้าแค่ครั้งเดียวในการต่อแต่ละสายก็ไม่ต้องด้วยละตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางกรมการส่งทางก็ต้องมาช่วยดูรวมถึงในเรื่องของในตัวของตัวสัญญาที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะสถานีที่จะเป็นสถานีเชื่อมการเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อได้สมบูรณ์แบบไหมนะครับประชาชนได้รับความสะดวกไหมเช่นไม่ใช่ว่าเป็นสถานีที่อยู่ใกล้ๆกันหรืออยู่ที่เดียวกันจะต้องออกจากเดินไปข้างนอกแล้วค่อยเข้ามาใหม่อะไรอย่างนี้ไหมทางกรมการขนส่งก็จะเราจะเข้าไปดูด้วยนะครับเข้าไปดูเพื่อให้เรียกว่าเกิดการเดินทางแบบว่าภายในสถานีรถไฟฟ้าด้วยกันเองหรือใกล้เคียงเดินติดต่อกันได้นอกจากนี้ก็ยังดูถึงการเชื่อมต่อกับระบบอื่นด้วยนะครับรถไฟฟ้ากับรถประจำทางหรือกับทางเรือก็จะสอดคล้องกับนโยบายที่ว่าเป็นการเดินทางแบบเชื่อมต่อแบบว่าไร้รอยต่อครับในอนาคตนะฮะเราถ้าเรานึกภาพของกรุงเทพมหานครเอางี้แล้วกันอีก10ปีข้างหน้านะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าจากวันนี้ไปถึง10ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่อีกประมาณ10ปีก็ถือว่าครบตามคือครบรูปแบบแล้วเราจะมีรถไฟฟ้าประมาณ14สายนะครับ14สายหมายถึงว่าอยู่ในแผนแม่บทเนี่ยประมาณ11สายแล้วก็จะมีของทางกทมด้วยอีก3สายตอนนี้คนก็ถามเยอะว่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยตกลงมีกี่สายกันแน่จากไหนไปถึงไหนนะแผนที่ตัวนี้ก็จะเป็นแผนที่รวมแล้วนะครับเป็นแผนที่รวมของรถไฟฟ้าทั้งหมดในกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็รวมในนี้ก็จะมีอยู่11สายหลักกับ3สายที่เอามาเสริมก็คือสายสีทองสายสีเทาแล้วก็สายสีฟ้านะฮะปัจจุบันนะครับเราอยู่ที่ตรงสถานีสนามชัยนะฮะตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญก็คือว่าจะเป็นอุโมงค์นะครับลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งจะเปิดให้บริการก็เร็วๆนี้นะครับก็จะไปถึงสถานีหลัก2นะฮะตรงนี้11สถานีนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะเปิดให้บริการล่าสุดนะครับในนี้นี่แผนที่นี้นะฮะจะครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับสายสีแดงนะฮะเราจะทำแผนที่ตัวนี้เนี่ยเพื่อในการที่จะเผยแพร่ให้คนทั่วไปทราบนะครับจะได้เป็นแผนที่หลักนะครับว่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพจะเป็นยังไงรวมถึงจะมีเขียนปีให้เปิดให้บริการก็จะได้ทราบว่าถัดจากนี้ปี62 63จะเปิดสายไหน64 65จนถึง68นะครับก็จะเห็นภาพของรถไฟฟ้าทั้งหมดเป็นทั้งหมด14สายระยะทางรวมเนี่ยประมาณ6-700กิโลเมตรนะครับซึ่งจะเป็นกรุงเทพมหานครจะเป็นมหานครแห่งระบบรางระบบรถไฟฟ้านะครับสภาพของความเป็นอยู่ชีวิตการเป็นอยู่นะครับในการเดินทางของคนกรุงเทพเนี่ยจะดีขึ้นก็จะรถส่วนตัวก็จะใช้น้อยลงโดยเฉพาะในเขตเมืองนะครับคนจะใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นคุณภาพชีวิตในเรื่องของการตรงต่อเวลานะครับในเรื่องของการมาทำงานนะครับเรื่องของมลพิษในอากาศเนี่ยก็จะดีขึ้น